สวัสดีค่ะทุกคนออยออยเองนะคะไม่จำเป็นก็ทิ้งไปนะวันนี้เป็น Move Out อีกซีรีส์หนึ่งนะคะที่เราจะเก็บของที่มันเป็นพวกชิ้นเล็กๆน้อยๆทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะพยายามแพ็คลงกล่องให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะคะว่าทำสต็อกสกินแคร์หรือของใช้ที่เรามียังไงนะคะมันเสียเวลาทำนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าทำแล้วมันก็จะทำให้เราใช้ของทานหรืออันไหนที่ใช้ไม่ทันจริงๆก็จะบริจาคหรือว่าเอาไปให้คนสนิทเราเพื่อนเราน้องเรานะคะใช้ก่อนที่มันจะหมดอายุเนาะก็ออยก็จะแบบเมมไว้ในโทรศัพท์ทั้งหมดเลยก็เป็น 2/21 สต็อกสกินแคร์เมคอัพนะคะออยก็จะทำไว้ว่าแบบเป็นของปีนี้เนาะรวม Stock of Skincare and Makeup นะคะเราก็จะมีในพาร์ทแบบที่ expire เนาะเราก็จะโน้ตไว้ว่าเราใส่ format มันไว้ว่ายังไงนะคะถ้ามันเป็นวันที่ผลิตนะคะก็จะเป็น year slash มันเนาะ S ก็คือ small size SS ก็คือพวกสาเช่พวกซองต่างๆนะคะอันนี้ Makeupremover ก็จะเริ่มไปเลยเนาะ cleansing oil cleansing gel balm eye and lip remover ไม่ค่อยแต่งหน้านะคะก็เลยแบบไม่มีเนาะมี cleansing wipe ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบแบ่งเซกชันนะคะหมวดหมู่แต่ถ้าสีแดงก็คือเป็นหมวดใหญ่เช่น other stuff นะคะเป็นพวกของใช้ทั่วไปแปรงสีฟันยาสีฟัน delta floss สำลีเลยค่ะ make up ก็จะแบ่งประมาณนี้ค่ะหวังว่ามีประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากแนะนำอันนี้ให้กับทุกคนรู้ด้วยเนาะอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปนะคะพอเรารวบรวมของมาทั้งหมดทุกคนเราก็รู้สึกว่าพี่ออยรู้สึกว่าพี่ออยมีของที่มันไม่จำเป็นเยอะมากๆเหมือนกันนะคะก็เลยจะทำตามหนังสือจะบอกว่าหนังสือเนี่ยค่ะคนเขียนเป็นคนญี่ปุ่นชื่อซาซากิฟูมิโอะนะคนแปลก็คือคุณณภัทรหัตถยานันท์นะคะตอนที่ซื้อเนี่ยเล่มที่9จำได้ว่ามี2เล่มถ้าใครอยากได้อีก1เล่มก็คอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะส่งต่อค่ะตอนที่ซื้อก็คิดว่าคงอยากอ่านมากจริงๆอ่ะเนาะเลยซื้อมา2เล่มหนังสือเล่มนี้อ่านง่ายนะคะมีประมาณ200กว่าหน้าลองดูค่ะเขาบอกว่าความสุขจากการมีข้าวของน้อยชิ้นผลักดันชีวิตของเราให้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น 1. มีเวลามากขึ้นสนุกกับชีวิต 3. ผลักตัวตนของตัวเอง 2. ไม่ต้องคอยเปรียบเทียบใคร 3. ไม่ต้องกลัวสายตาคนรอบข้างและจะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นนะคะ 4. มีสมาธิมากขึ้นรู้จักผลักดันตัวเอง 5. นะคะประหยัดเป็นมิตรกับธรรมชาติสุขภาพแข็งแรงสบายใจซึ่งอันเนี้ยพี่ออยชอบมากเลยรู้สึกว่ามันดีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเปลี่ยนไปน้ำหนักลดลงง่ายๆแค่ทิ้งข้าวของที่ไม่จำเป็นซะมันก็คือซื้อน้อยลงทิ้งมากขึ้นนะคะมันก็เลยจะทำให้เราอะไม่จำเป็นจะต้องแบบมีอะไรเยอะพอเราไม่มีอะไรเยอะเราก็จะทานน้อยลงใช่ไหมแล้วเราก็จะมีพื้นที่มากขึ้นนะคะหนังสือมีหลายบทค่ะและในแต่ละบทอะมันก็จะย่อยๆสั้นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะค่อนข้างอ่านง่ายมากๆเลยนะคะลองไปหาอ่านดูค่ะก็อย่าลืมนะคะใครอยากได้ก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวส่งต่อเนาะเวลาเราเคลียร์บ้าน1ครั้งนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าเรามีของอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือบางของที่มันไม่มีนะคะแล้วก็บางของบางอย่างเราจะรู้ว่าเออชิ้นนี้เราเก็บไปทำไมเนาะนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
ใช่ไหมคะทิ้งไม่ทิ้งทิ้งค่ะอ่ะทิ้งโอเคเขาบอกว่าถ้าเราทิ้งของได้ก็คือทิ้งอดีตได้สวัสดีทุกคนพัฒนาค่ะดีมากเลยทุกคนดีใจมากเลยนะคะที่โคยเตะได้บ้านกลับมาเปิดทีมโคยเตะฉลอง15ทีมอุ้ยหยอดไปสักนิดนึงแต่ก่อนหอมมากเลยอ่ะเนี่ยอยากทิ้งอ่ะปกติทุกคนทิ้งรูปเป็นไงคะนี่ก็คือสิ่งที่บันเรียบร้อยแล้วนะคะถ่ายหมดไปแล้วอันนั้นยังงกอยู่นะคะแต่ว่าเราเคลียร์ให้มันแบบเป็นลังๆบางนี้แล้วเนาะก็ยังจะเหลือรองเท้าตรงนู้นแล้วก็กล่องรองเท้าตรงนู้นนะคะโอเค1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเดี๋ยวแพ็คต่อเพิ่มเติมเนาะแล้วก็มีแพ็คนี้อันนี้แยกโซนไว้ค่ะว่าโซนนี้จะไปตรงไหนเนาะแล้วก็โซนโน้นจะไปตรงไหนนะคะเหนื่อยจังเลยแต่สุดท้ายก็เสร็จแล้วค่ะ